สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็หากว่าใครใช้ iOS อยู่แล้วก็อยากจะเล่น GeForce Now ในเครื่องนะครับมีวิธีเหมือนกันมันเล่นได้อยู่แล้วแหละก็ในเว็บขนาดนี้ก็ยังเล่นได้ก็ให้เราไปที่ดาวน์โหลดก่อนนะครับแล้วก็จะมีการเล่นบนเบราว์เซอร์นี่แล้วก็ iOS และ iPad กดมาตรงนี้นะครับมาปั๊บนี่เราต้องตั้งค่าผู้เล่นนะวิธีตั้งค่าให้เรากดแชร์ไปครับเมื่อเราแชร์มาเราก็เข้าไปที่เพิ่มไปยังหน้าจอโฮมครับ GeForce Now เพิ่มไปอ่ะมาละตอนแรกไม่มีนะครับตรงเนี้ยก็คือเมื่อเข้ามาแล้วก็กดเข้าไปง่ายๆแค่นี้จบกดเข้าลงชื่อเข้าใช้อะไรเรียบร้อยแต่ผมไม่ได้ใช้ StarHub ผมใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาก็ยกเลิกไปแล้วก็เปลี่ยนผู้ให้บริการเป็น Nvidia ก็เข้าสู่ระบบไปนะครับโอเคเมื่อเราเข้าสู่ระบบเสร็จเราก็จะเด้งมาหน้านี้อ่ะก็คือตอนนี้บัตรเดพาร์ทของผมจะหมดแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เติมมาประมาณนี้แล้วเราจะเล่นยังไงอ่ะตั้งค่าการตั้งค่าผมรู้สึกว่าการตั้งค่าของใน iPad เนี่ยมันไม่เหมือนการตั้งค่าของอะไรนะของโทรศัพท์อ่ะนี่ครับเราจะได้แค่อัตราส่วนแค่4:3เองถามว่ามันเต็มไหมมันไม่เต็มนะครับบิตเรทเรากำหนดได้ผมจะกำหนดเป็น50ด้วยกันประมาณนี้แหละก็คือมันเป็นแพ็กเกจธรรมดาที่ไม่ใช่แพ็กเกจ4080นะมันได้แค่นี้นะครับแล้วผมจะเล่นอะไรให้ดูสมมุติว่าผมจะลองเข้าเกมหนึ่งซึ่งเกมนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเล่นอะไรRE4 เหรอผมจะลองเข้าให้ดูนะว่าเกนชินเข้าไปมันจะเป็นยังไงเล่นจะหมดอายุในอีก30นาทีอย่างนั้นเหรอเกมเกนชิน Impact นะออกเลยไหมปิดเสียงก่อนจะเสียงดังรู้สึกว่าภาพที่ได้มันก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าจอเท่าไหร่นะแต่ผมที่ชอบเล่นข่าวเพราะว่ามันเครื่องไม่ร้อนแล้วก็เล่นได้นานนั่นแหละประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเข้า GeForce Now ในระบบปฏิบัติการ iOS นะครับส่วนบนแพลตฟอร์มอื่นๆหรือแพลตฟอร์มไหนที่ไม่เข้าใจอย่างบนโทรทัศน์ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ทำคลิปไหมอาจจะทำให้ก็ได้แต่ขอดูก่อนหาแคปเจอร์การ์ดเพื่ออ่านอยู่ครับโอเคก็มีแค่นี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเจอใหม่ครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ